วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับซาลาเปามันปูเสวยวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ผักสามสีมันปูเสวยตราพ่อขวัญเนื้อปูและต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยี่แท่งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันใส่เนยขาวตีต่อจนเนื้อเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดเป็นแผ่นกลมริมแป้งบางและตรงกลางแป้งหนาใช้สกู๊ปไอศกรีมตักไส้มันปูเสวยลงตรงกลางจับจีบให้สวยงามวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาลงในลังถึงนึ่งใช้ไฟแรงประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูซาลาเปามันปูเสวยเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ